สบายดีพี่น้องวันนี้สิออกไปลิ้นนอกเนาะออกไปลิ้นอยู่นอกวันพักวันไม่ยิ่งเนาะพร้อมกับอีแดงแล้วก็มีมักโมไปกินน้ำไปเลยคลิปนี้ก็เป็นการพากเสียงไปแบบยาวๆนะเพราะว่าเว้าไปนำทางมาเสียงลมมันกระทบก็เลยเฮ็ดให้บ่ได้ยินการเลือกที่จะพากเอาเลาะไปนำทางก็จะมีห้านขายมักโมเลาะแคมทางเพื่อให้ปูอันไปนิ่นนอกเนาะก็ซื้อมักโมไปกินเย็นๆอยู่นอกบรรยากาศมื้อนี้ก็บ่ได้ฮ้อนใดเนาะสิคึ้มๆนึงไปลิ้นน้ำก็คือสิบ่ได้โดนเนาะเพราะว่าบ่ฮ้อนอาบน้อยนึงนี่หนาวเลยแหละช่วงนี้ก็เป็นระยะการปลูกข้าวนาแสงเนาะก็จะมีทุ่งนาเขียวนาแสงเส้นทางไปบ้านทอกมาโยกันเฮาสิออกจากตัวเมืองตะแคกไปเมืองมหาไซเนาะก็ประมาณ10ปลายกิโลมาฮอดจุดนี้เราก็จะเห็นป้ายสีเขียวเนาะเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเพราะว่าเป็นทางเวขบันทอกเส้นทางก็จะเป็นทางแดงเข้าไปเนาะแนะนำให้ใส่ผ้าอัดปากเข้าไปเพราะว่าขี้ฝุ่นหลายรถใหญ่ก็เที่ยวหลายผู้ใดมีรถใหญ่ก็แนะนำให้ขี่รถใหญ่ไปเนาะมาฮอดจุดนี้เขาเอิ้นว่าถ้าฝรั่งเนาะก็จะมีรถมาเที่ยวจะมาเที่ยวหลายหลายเพราะมันนี่เป็นวันนี้บรรยากาศอย่างนี้ก็ถือว่าคึกคืนหลายเนาะต่างแขวงต่างเมืองก็จะมาเที่ยวหลายหลายต่างประเทศมาลิ้นน้ำหรือว่าชมวิวบรรยากาศสำหรับผู้ใดที่มาแต่ต่างแขวงก็จะมีบ่อนพักให้จะมีตูบเลี้ยงกันแบบนี้เลยสามารถนอนค้างคืนได้แล้วก็ตอนเช้าออกมาชมวิวงามๆแถวนี้ได้เลยแต่ว่าเฮาสิบ่แวะในนี้เนาะจุดหมายเฮาก็คือไปบ้านทอกนายอเฮาจะขี่รถไปอีกประมาณ2กิโลมาฮอดนี้เฮาก็มาฮอดมาถึงจุดที่เฮาสิมาลิ้นเนาะก็คือบรรยากาศนี่ถือว่าคึกคืนพอสมควรซึ่งบรรยากาศจะเป็นแนวใดจะม่วนซําใดไปรับชมพร้อมๆกันเลยเต็มเนาะ
ไปขึ้นแล้วแม่ไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยเฮ็ดคลิปต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี